ในฟิชออยล์แน่นอนแล้วแหละมันเป็นกรดไขมันดีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะมันจะให้โอเมก้า3สูงซึ่งโอเมก้า3ตัวนี้ไม่สามารถสร้างเองได้เขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันที่จำเป็นที่จำเป็นแต่ว่ากรดไขมันจำเป็นใช่มันเป็น essential fatty acid แต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้สร้างเองไม่ได้คือคำว่ากรดไขมันจำเป็นคือจำเป็นต้องกินเข้าไปงานวิจัยหนึ่งนะคะก็ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition เมื่อปี2016นะคะเขาก็ศึกษาเพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3สูงเนี่ยช่วยลดภาวะไขไม่ตกนี่ไงก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่กูเกตพูดใช่แล้วก็ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวสำคัญในการทำให้มดลูกหนาตัวเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์อีกด้วยเยี่ยมเลย